ให้ต่านชาตินั้นถือครองกรรมสิทธิ์ได้ถึง75ยังคงเป็นเรื่องที่พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพ,พาะอย่างยิ่งภาคธนันของนิคมอุตสาหกรรมครับนายวิริศอัมระปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากนออ,อ,อ <c oughs> ก็ได้พูดถึงการแก้ไขกฎหมายให้ต่านชาตินั้นสามารถเช่าที่ดินได้ยาวนานถึง99ปีนะครับรวมถึงมีการแก้ไขกรรมสิทธิ์ ในเรื่องของการซื้อคอนโดนั้นได้ถึง75เบอกว่าเบื้องต้นต้องดูในรายละเอียดกันอีกทีนะครับแต่ว่าในภาพรวมน่าจะกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ดึง่างชาตินั้นให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นครับในขณะนี้เนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กําลังเร่งหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ EEC เพื่อจัดหาพื้นที่รองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลังจากความต้องการของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินั้นเติบโตขึ้นต่อเนื่องครับ ทุกวันนี้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามาตั้งนิคมอมตสาหกกรมในไทยเพิ่มอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของไทยนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้นะฮะโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนที่มาดูพื้นที่ในเมืองไทยมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนั้นก็มีผลจากเรื่องของความขัดแยง้งทางด้านสงครามทางการค้านะครับรวมถึงมีการย้ายฐานเข้าไทยหลักๆแล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าครับที่ต้องการพื้นที่แปลงใหญ่หลัักพนไร่ ส่วนเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงนั้นมีการพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นผลต่อการตัดสินใจเท่ากับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่ทําไว้ให้กับเราครับทั้งนี้ทางการที่มอุตสาหกรรมแหม่งประเทศไทยนั้นเคยลงไปพื้นในพื้นที่นะฮะสำรวจพบว่ามีพื้นที่กว่า20,000ไร่ที่จะพัฒนาได้แต่ล่าสุดนั้นถูกจับจองไปเป็นจํานวนมากก็เหลือเพียงแค่3,000ไร่เท่านั้นเองครับทำให้กังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนพื้นที่หรือว่าพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นายทีรินทัญญวัฒนกุลประธานหอการค้าจังหวัดชนบุรีนะครับบอกว่าถ้ามองในแง่โอกาสแล้วเราก็ชนบุรีถือเป็นเป้าหมายหลักของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาซื้ออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของ EEC หรือ3จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งมีการลงทุนสูงและก็มีพื้นที่การท่องเที่ยวหลังจากที่ในไตรมาสที่1ปีนี้นี่นะครับยอดการโอนกรรมสิทธิห้องชุดให้กับคนต่างชาติสูงเป็นอันดับหนึ่งหมายถึงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมีถึง1521หน่วยด้วยกันครับ กลายเป็นว่าชลบุรีนั้นขึ้นมาแซงแทนกรุงเทพมหานครซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในปี2,565ก็มีการทั้งซื้อเพื่อพักอาศัยระยะยาวหรือจะทาธุรกิจนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือรัฐบาลควรมีเงื่อนไขพิเศษเช่นเก็บภาษีที่ดินหรือภาษีโรงเรือนสําหรับชาวต่างชาติเพื่อเป็นการคัดกรองคนและได้เม็ดเงินเข้าประเทศเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็อยา่าใจดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ําซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของการลงทุนสําหรับชาวต่างชาติครับ